ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สัพเพเหระกับทอมเครือโสพลสวัสดีครับทอมฮัลโหลโอ้โหทอมนี่จะมีเพื่อนมาคุยด้วยเหรอเนี่ยฮะคุยคนนี้คุยรู้เรื่องกับนักการเมืองไทยเยอะที่คุยรู้เรื่องเลยเหรอคุยรู้เรื่องกว่านักการเมืองเหรอทำไมคุณมีปัญหาอะไรกับนักการเมืองเหรออาทิตย์นี้ผมเห็นคุณบ่นมากเลยนะทอมใน Facebook คุณนะบอกว่าโอ้วันนี้แย่มากเลยเนี่ยแล้วกลับมาชื่นชมภรรยาว่าดูสิภรรยาผมเนี่ยรีดเสื้อให้ผมดูแลผมอย่างดีแล้วก็มาก่อนเข้านอนมีอยู่วันนึงเมื่อ 2-3 วันก่อนคุณก็บอกว่าวันนี้แย่มากเลยอ่ะทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างนึงเลยเนี่ยแต่ว่าพอกลับมาเจอภรรยาโอ้ยิ้มอย่างน้อยสุดก็มีภรรยาที่คอยปลอบใจเราให้กำลังใจเราใช่ไหมกลับมาก็จะมีสุนัขตัวโปรดที่จะให้กำลังใจทอมใช่ไหมฉะนั้นอาทิตย์ที่ผ่านมาชีวิตทอมทำไมรู้สึกจะอย่าเป็นโรคซึมเศร้านะผมเป็นห่วงคุณมากเลยนะโรคซึมเศร้าช่วงหลังเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายเยอะเพราะว่าเป็นโรคซึมเศร้ามีบางคนก็ถูกจับเพราะว่าไปหลอกสาวไปแต่งงานเขาเนี่ยนะแล้วก็เรียกตัวเองว่าเสี่ยมีคนเรียกเขาว่าเสี่ยหมื่นล้านแล้วก็ไปหนีไปฮ่องกงก็พูดออกใน Facebook Live เหมือนคุณทอมนั่นแหละแล้วก็กลับมาที่ดอนสนามบินดอนเมืองมั้งก็ถูกตม.รวบตัวไปเลยเมื่อคืนนี้นั่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งดังนั้นผมเป็นห่วงคุณว่าคุณจะออกมาลักษณะไหนลักษณะที่ซึมเศร้าจนกระทั่งชีวิตไม่มีความหวังหรือว่าคุณจะไปเริ่มทำตัวไปเที่ยวสร้างภาพว่าคุณเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแล้วจะไปทำอะไรต่อมีอะไรอย่างต่างนาตกลงคุณอยู่ในสภาพอะไรอาทิตย์ที่ผ่านมาทอมก็ยังไม่อยู่ในสภาพโจ๊กเกอร์นะพี่ยังไม่โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์นี่มันชีวิตรันทดนะชีวิตนะที่ลำบากครับแต่ว่าแล้วก็ล่าสุดเลยนะผมเห็นคุณขึ้น Facebook คุณบอกว่าไอโฟน11ไปซื้อทำไมอ่ะกล้องมันมีตั้ง3กล้องทำไมกล้องเดียวก็ไม่เคยได้ใช้แล้วคุณก็ไปขัดขวางความสุขของคนอื่นคุณรู้ไหมว่าตั้งแต่เปิดขายมาเมื่อวานเนี่ยในเมืองไทยนี่นะคนเข้าคิวยาวมากคนเข้าคิวยาวมากเดี๋ยวผมจะให้ดูของผมนี่คำถามพี่คำถามแรกเลยพี่ซื้อ iPhone 11อะไรครับ Pro หรือ Max แน่นอน Pro Max สิทั้งสองอันสิอันใหญ่สุดเลยใช่ไหมครับนี่ผมให้คุณดูนี่เห็นไหมแอนดูรีวิวให้คนฟังหน่อยสิผมยังไม่ได้เล่นมันเต็มที่ผมจะต้องรีวิวผมยังกดปุ่มไม่ถูกเลยผมก็กดปุ่มว่าไอ้3กล้องนี่นะมันกดตรงไหนยังไงแต่ว่าผมเนี่ยต้องมีเพราะว่าผมต้องใช้มันเพื่อทำงานนะเพื่อไปถ่ายในมุมต่างๆและสามารถที่จะตัดต่อในมือเครื่องในมือถือได้เพื่อที่จะเป็นโมโจคือ mobile journalist ที่จะทำทุกอย่างได้นะแต่ว่าคุณทอมเนี่ยไปใช้เงินทำอย่างอื่นเยอะแยะซื้อมือถือที่ใช้ทำงานเป็นประโยชน์เนี่ยกลับเสียดายมันเป็นยังไงอ่ะคุณไปเอาเรามาคุยเรื่องร้อนที่สุดของอาทิตย์นี้ละกันนะครับ Apple นะครับ iPhone 11ได้มาถึงเมืองไทยแล้วคุณจุนชัยพูดถูกเลยครับครับเปิดตัววันศุกร์เนี่ยผมก็ไปที่ AIS นะอ๋อคุณไปเหรอไปเพราะผมแน่นอนเราก็ต้องซื้อถูกต้องใช่ไหมว่าเราก็ผมก็เป็นคนที่บ้าเทคโนโลยีเท่ากับอีกคนนึงเลยนะครับใช่ใช่แล้วก็ always ชมนะทาง Apple เขาที่เขาหลอกให้ผมเนี่ยไปเสียเงินได้ตลอดเวลาเลยเห็นไหมถึงว่าโทรศัพท์ผมยังใช้ได้ดีอยู่นะใช่ใช่ใช่แน่นอนคุณไปเดี๋ยวนี้ก็เทรดออฟเทรดอินได้นะคุณเทรดอินได้นะแล้วก็ลดให้ผมไปดู3เครื่องเลยพี่ iPro 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Max ใช่ไหมครับก็ดูอยู่นานนะอันนึงก็ 20,000 กว่าบาทอีกอันนึงก็ 30,000 อัพป่ะนะอีกอันสุดท้ายก็ 40,000 เลยนะพอดูไปดูมาเล่นไปผมก็ถามเลยนะเด็กที่อยู่ AIS นะนี่คุณสมชายอย่าไปไล่เด็กคนนี้ออกนะนะสมชายดูอยู่ห้ามไล่เด็กคนนี้หรอกว่าช่วยผมได้ดีมากนะที่ AIS ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคืออย่าไปเปิดซึ่งขนาดนั้นสิอะไรคุณบอกได้ฟังประธานนี่ดีมากเขาบอกเลยว่าก็คำดีพี่อันนี้ผมต้องขอบคุณพี่แหละจริงๆพี่
เขาก็สารภาพเขาบอกเขาเป็นแฟนคลับของรายการเราเขาพูดอย่างนี้เลยนะแล้วก็ได้ดูเหรอสเก็ตมาที่ลองดูเขาดูครับเขาก็บอกเห็นคุณทอมเนี่ยชอบทำวิดีโอใช่ไหมครับที่เป็นเซลฟี่อ่ะใช่ชอบพูดชอบด่าคนอ่ะชอบด่าคนแล้วก็ได้ด่าคนตื่นเช้าก็มาหาคนด่าแล้วก็อัดเอาไว้แล้วก็ออกในเฟซบุ๊กได้ไงเขาก็บอกว่าถ้าคุณทอมเพียงอยากได้สิ่งนั้นเนี่ยใช่ไหมครับก็ว่า iPhone 11ในราคา 20,000 กว่าบาทเนี่ยพอแล้วเพราะว่าทั้ง3เครื่องเนี่ยกล้องข้างหน้าเนี่ยหรือกล้องเซลฟี่เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเขาบอกไม่เป็นอะไรแตกต่างผมก็ถามว่าน้องเอางี้ละกันพี่เนี่ยมาตั้งจิตตั้งใจจะมาซื้อ iPhone Max เลยนะ 40,000 บาทอะนะผมก็ผมก็ถามเลยว่าตกลงมันแตกต่างกับ iPhone 11ที่ 20,000 บาทยังไงใช่ไหมครับเพราะนอกจากถ้าคุณทอมชอบถ่ายรูปอย่างกับอาร์ติสเลยนะ1กล้องไม่มีความหมายเลยก็สองน้องเขาบอกว่าตอเนี่ยของ iPhone Max กับ iPhone Pro เนี่ยจะดีกว่าเพราะมันชัดกว่าครับมาแต่เขาบอกว่าด้วยธรรมชาตินะเนี่ยเรามองจอพวกนี้ในแดดเนี่ยมันไม่แตกต่างมากแล้วไม่แตกต่างเขาบอกว่าแล้วถ้าน้อง recommend น้อง recommend อะไรเขาพูดเลยนะเขา recommend iPhone 11ธรรมดาเพราะถามว่าเพราะอะไรครับน้องเขาบอกว่าถูกกว่านะครับแบตเตอรี่ไรไอชีวิตของแบตเตอรี่ค่อนข้างสูงกว่าแต่ที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าได้เลือกสีมากกว่าผมเลยเลือกสีม่วงมาคุณเลือกสีม่วงมาเลยเหรอนี่ผมชวนให้ทุกท่านที่ฟังเราอยู่ตอนนี้สดๆไลฟ์ช่วยเข้ามาร่วมตั้งวงสัพเพเหระหน่อยว่าเรื่องโทรศัพท์เรื่อง iPhone 11คุณไปดูมาแล้วยังแล้วคุณมีความเห็นอย่างไรยังเดวิดร็อกวูดเพื่อนของเราก็บอกว่า I want iPhone Pro Max เดวิดร็อกวูดทำไมเดวิดร็อกวูดเขาต้องการ iPhone Max บักกะดิทำไมอ่ะเพื่อจะได้เทียบเท่ากับหุ่นเขาอ๋อใหญ่ใช่ไหมใหญ่พอกับทอมมันแหละเน่คนนี้ไม่พอกับผมเด็ดขาดเป็นคนเดียวที่ผมยืนเคียงข้างแล้วผมรู้สึกผอมเดวิดใช่ไหมเดวิดน่ารักมากเดวิดเป็นคนน่ารักมากคราวนี้ผมอยากพูดเรื่องโทรศัพท์อย่างนะครับพี่ครับเพราะว่าพอผมไปอ่านดูในรีวิวของโทรศัพท์ไอโฟนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับก็อยากฝากคนไทยนะเพราะวันนี้คืนนี้ผมอยากชวนพี่นะผมอยากชวนพี่เราอย่าคุยเรื่องการเมืองกันเยอะเลยเดี๋ยวจะปวดหัวเปล่าแต่ว่าอะไรเพราะว่าการเมืองที่คุยอาทิตย์ที่แล้วนี่คุณโดนใครวิจารณ์เหรอคุณพูดการเมืองเดี๋ยวนี้คุณกลัวแล้วเหรอผมคิดว่าทอมที่เท่านั้นแหละที่จะกล้าพูดการเมืองกับผมตอนนี้ผมไม่ได้กลัวพี่ผมไม่ได้กลัวเลยแต่พูดจริงนะพี่นะผมได้ไปเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องไอโฟนนะแป๊บเดียวนะขอฉีกไปตรงนี้นิดนึงนะผมได้ไปสภามาวันศุกร์เนี้ยครั้งแรกผมเดินไปที่สภาใหม่นะคุณไปทำอะไรที่สภาเหรอคุณไปหานักการเมืองเหรอคุณไปเอาใจนักการเมืองเหรอผมอย่างแรกเลยพี่คำว่าเอาใจนักการเมืองเนี่ยผมทำไม่เป็นเลยนะแต่หลายคนก็อาจจะทราบว่าผมก็เป็นอย่างที่คนถามคุณทอมทำงานอะไรใช่ไหมครับแต่คนก็รู้กันดีว่าผมเป็นล็อบบี้ใช่ไหมใช่แล้วช่วงนี้ผมก็พยายามล็อบบี้ให้รัฐบาลนี้เห็นความสำคัญนะครับที่จะตั้งอุตสาหกรรมใหม่ให้กับประเทศชาติเลยคืออุตสาหกรรมทางสมุนไพรใช่ไหมครับสมุนไพรที่รวมด้วยกัญชากัญชงด้วยนะครับผมก็ล็อบบี้เรื่องนี้อยู่เพราะผมเห็นว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านอนุทินเนี่ยก็ได้โยนลูกบอลไปไกลแล้วใช่ไหมครับครับแต่ก็ไม่เห็นว่ามันเดินหน้าเท่าไหร่ก็เลยพยายามลองดูซิเราไปล็อบบี้เองซิก็ได้ไปเจอกับรัฐมนตรีนะครับที่ประจุจุติเลขาของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ไปเจอกับพรรคนู้นพรรคนี้ใช่ไหมครับเพราะว่านโยบายจากนักการเมืองเนี่ยเรื่องสนับสนุนอุตสาหกรรมพวกนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าอยากให้เกิดขึ้นใช่เพราะมองว่าเป็นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่จะดีกับชาวนามากที่จะดีกับ SME มากที่จะดีกับประเทศชาติมากใช่ไหมครับครับเมื่อเกาหลีเขาก็โปรโมทเครื่องสำอางเขาไปทั่วโลกญี่ปุ่นก็โปรโมทเครื่องสำอางเขาไปทั่วโลกแต่เมืองไทยเรายังทิพย์จ้อยอยู่อ่ะแต่พอไปเจอแล้วเนี่ยพี่นักการเมืองเขาถอนหายใจนะเขาบอกข้าราชการช่วงนึงแล้วผมก็ได้ความรู้สึกนี้จริงๆจากการที่ผมได้ไปเดียวกับข้าราชการที่กระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมครับครับเกียร์ว่างพี่เกียร์ว่างคือเหมือนเขาไม่งานแล้วเรื่องกัญชาเป็นข่าวครึกโครมมาตลอดรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านรองนายก
อนุทินก็พูดเป็นนโยบายหลักแล้วก็จัดงานใหญ่โตตอนนี้ทอมกำลังจะบอกว่ามันแผ่วไปแล้วล่ะเพราะว่ามันแผ่วตรงที่ว่าพอรัฐมนตรีจะเป็นท่านอนุทินหรือใครนี่ช่วยโยนลูกไปให้กับข้าราชการทำงานนะพี่ครับไม่ใช่ว่าเขาไม่รับเรื่องนะครับเขาเพียงไม่วิ่งต่อแค่นั้นเนี่ยไม่วิ่งต่อจบเลยจบเลยจบเลยจบผมได้ไปเจอกับนิติกรใช่ไหมครับของอย.มานะ คนที่ต้องอนุมัติให้ธุรกิจเป็นร้อยพันล้านที่เป็นอุตสาหกรรมทางสมุนไพรเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยเขายังถอนใจนะครับพี่เขาบอกว่าคุณต้องเข้าใจว่าในภาวะนี้อย.เองเนี่ยกว่าเขาจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยมันอย่างน้อยปีหรือ2ปีพ่อรู้ไหมจริงเหรอใช่ไหมครับเพราะว่าเหตุผลเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากพูดนะแต่พูดจะเต็มปากเลยก็คือว่ามันทำอะไรกันเร็วไม่เป็นนะพี่ข้าราชการไทยเนี่ยเราไม่ทราบส่วนว่าอะไรผมก็เคยผิดหวังเลยแค่ไหนว่าเออนะนายสั่งลงมาแล้วนะประเทศชาติเห็นด้วยว่าจะสร้างรายได้ให้กับคนไทยนะแต่สุดท้ายแล้วก็ไปตายตรงที่อย.เพราะมีชื่อใหม่ให้อย.แล้วไงพี่อดยากเอายากเอายากเอายากอย่าเอายากมาไม่ผมว่าต้องมีคำอธิบายนะให้กับประชาชนเพราะว่าเรื่องนี้ตั้งแต่หาเสียงรัฐบาลมาก็อันนี้แต่โทษรัฐมนตรีไม่ได้นะครับพี่ผมไม่ได้โทษรัฐมนตรีผมเพียงถามว่ารัฐมนตรีเมื่อประกาศอย่างนี้แล้วทำไมทำไม่ได้ผลักดันไม่ได้รัฐมนตรีต้องมาตอบคำถามนี้แล้วผมจะดูวันอาทิตย์ต้นอาทิตย์หน้าด้วยนะเรื่องสารพิษ3อย่างนะอาทิตย์หน้าวันอังคารก็จะมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งต้องตัดสินเรื่องแบน3อย่างนี้รัฐมนตรี3ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีอุตสาหกรรมรัฐมนตรีเกษตรยืนยัน3พรรคเลยนะบอกว่าจะต้องแบนและมีก็คล้ายๆกับที่ทอมกำลังพูดถึงเรื่องกัญชานั่นแหละว่าตกลงระดับนโยบายระดับการเมืองรัฐบาลต้องการเดินตามนี้พอมาถึงระดับข้าราชการเกียร์ว่างหรือไม่เดินต่ออ้าวมันแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าอะไรข้าราชการนั้นเป็นเครื่องมือของรัฐบาลใช่ไหมเป็น tools ของรัฐบาลใช่ไหมไม่ใช่เป็นรัฐอิสระที่บอกว่าฉันไม่อยากทำฉันอย่าอยู่เฉยๆฉันไม่เดินต่อได้นะไม่ได้นะเราต้องเข้าใจก่อนนะตกลงเนี่ยว่าใครคือผู้วางนโยบายใครเป็นเครื่องมือทำตามนโยบายเพราะฉะนั้นประชาชนจะหวังพึ่งใครได้ล่ะว่าตกลงนี่คือนโยบายคุณหาเสียงมาอย่างนี้แล้วคุณได้เป็นรัฐบาลแล้วคุณมาบอกว่าเฮ้ยผมทำเต็มที่แล้วนะแต่ผมได้แค่นี้แล้วก็จบไม่ได้นะครับคือความรู้สึกนะครับพี่ผมเดินเข้าไปในสภาวันศุกร์เนี่ยนะครับพี่ไม่เหมือนกับสมัยก่อนๆที่ผมเดินเข้าไปในสภานะทำไมครับทำไมจนสมัยคุณทักษิณหรือสมัยคุณยิ่งลักษณ์หรือสมัยคุณอภิสิทธิ์เองก็ได้นะครับพี่ครับมันดูเหมือนกับว่าอย่างน้อยสมัยนู้นอ่ะมันมีนโยบายชัดเจนใช่ไหมครับจากผู้นำเลยใช่ไหมครับครับก็อยากให้เรือที่ชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยไปทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับอืมแต่วันนี้ครับพี่วันที่ผมเข้าไปวันศุกร์เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันไม่มีเรือคำว่าประเทศไทยแล้วอ่ะมันมีเรือคำที่แปลกอย่างก็เรือของพรรคครับแต่ละคือแต่ละพรรคก็จะมีนโยบายของตัวเองก็เข้าใจนะทำให้ข้าราชการเนี่ยปวดหัวอ่ะตกลงหัวต้องฟังใครกันแน่แล้ววิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นแล้วไงทอมว่าตอนนี้รัฐบาลชุดนี้มีรองหัวหน้าพรรคจากรองนายกรัฐมนตรีจาก 3-4 พรรคที่รวมรัฐบาลเนี่ยไม่มีคำว่านโยบายรัฐบาลมีแต่นโยบายพรรคที่มาตั้งเรียงๆกันเอาไว้เฉยๆนั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งว่าการเมืองอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเจอว่ามันไม่มีความเอกภาพมันไม่ใช่ว่ามันมีนโยบายรัฐบาลพรรคกี่พรรคก็ตามแต่เมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีตัดสินแล้วลงมาต้องปฏิบัติตามนี้ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้หรือมีปัญหาอะไรคุณต้องแจ้งถ้าคุณไม่แจ้งคุณต้องทำถ้าคุณไม่ทำคุณต้องมีปัญหามันต้องเป็นอย่างนี้สิก็เนี่ยพี่ผมว่ามันเป็นช่วงที่แปลกที่สุดตั้งแต่ผมได้คุกคลีกับการเมืองไทยมา20กว่าปีใช่ไหมครับพี่ครับก็อย่างน้อยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบารมีของตรงกลางเนี่ยมันมีจริงครับแต่วันนี้มันมีความรู้สึกที่ผมได้ความรู้สึกจากทั้งข้าราชการกับ
คนที่ผมไปเดินเห็นในพักที่อยู่ตามชั้น3อ่ะนะครับพี่เพราะชั้น3ที่สภาเนี่ยมันห้องของพักหมดเลยนะครับก็แบ่งเป็นห้องนั้นตรงนี้เป็นพักนั้นตรงนั้นเป็นพักนี้ใช่มั้ยมันไม่เป็นอะไรพี่ภาษาอังกฤษผมจะขออนุญาตนะครับมันไม่เป็น coordinated effort แล้วอ่ะมันเป็นแต่ว่าตาใครตามันน่ะคือฉันจะเอาอย่างนี้เราอย่างเงี้ยแต่ไม่มี centralized idea เลยพี่ว่าจะเดินหน้ากันยังไงไม่มีผมก็เลยเข้าใจว่าข้าราชการเนี่ยจะบอกว่างั้นฉันอย่าทำเลยดีกว่าเดี๋ยวเจ็บตัวเปล่าๆเพราะไม่รู้ฉันต้องฟังรัฐมนตรีฉันต้องฟังอธิบดีฉันต้องฟังปลัดหรือฉันต้องฟังนายกเพราะว่าเข้าใจนะว่าข้าราชการคงปวดหัวเหมือนกันน่ะครับรู้จะฟังใครใช่นี่ไงนี่คือปัญหาไงว่ารัฐมนตรีเองเนี่ยถึงแม้จะต่างพรรคเนี่ยก็ต้องมีนโยบายอันเดียวกันพูดภาษาเดียวกันนี่ฉะนั้นคุณก็จะมี 4-5 รัฐบาลเล็กๆอยู่ในรัฐบาลนี้ใช่ใช่เพราะก็ดูอย่างเรื่องที่พี่พูดเมื่อกี้ใช่ไหมครับไปยาฆ่าแมลงพาราควอดเลยใช่ไหมครับใช่ทางรัฐมนตรีสาธารณสุขพูดชัดเจนใช่อยากให้เป็น total ban เลยเพราะว่าเขามองว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยมันฆ่าคนด้วยใช่ไหมครับถูกต้องทางรัฐมนตรีเกษตรก็บอกลงมาว่าเอ้ยไม่ได้ยังไม่ได้เดี๋ยวมันทำอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมครับทางพาณิชย์ก็มีความคิดเห็นหนึ่งโดยที่จริงแล้วเนี่ยถ้าสมัยคุณทักษิณหรือคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยไอ้สามกระทรวงเนี่ยอย่างน้อยมันจะมองเห็นด้วยเหมือนกันนะมันต้องมีครับมันต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับถึงแม้ว่าคุณจะมาจากต่างพรรคแต่ว่านโยบายเนี่ยมันมาจากคณะรัฐมนตรีคณะเดียวกันมันต้องออกมาชัดเจนครับดังนั้นอาจจะต้องเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีท่านจะต้องวางทั้งหมดให้ชัดเจนนะครับนโยบายหลักๆของนโยบายของรัฐบาลนี่คืออะไรใช่คือถ้าเทียบกับทีมฟุตบอลน่ะนะครับพี่ตอนนี้มันไม่ได้มีลูกเดียวแล้วทุกคนเตะไปหาโกเพื่อความเจริญของประเทศชาติวิธีผมรู้สึกจริงนะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าฉันจะมีลูกบอลของฉันนะเชื่อเตะไปทางไหนก็ได้เพื่อเป็นผลประโยชน์ของพรรคฉันมากที่สุดโดยที่อยากให้ท่านนายกเนี่ยมองตัวเองเป็นอเล็กซ์เฟอร์กสันหน่อยใช่ไหมครับครับครับช่วยกรุณาบริหารทีมไทยแลนด์ยูไนเต็ดให้มันดีกว่านี้หน่อยก็แล้วกันเพราะว่าท่านมีบารมีพอท่านจะทุบโต๊ะลงมานะใช่เพราะหลายๆเรื่องเนี่ยมันเดี๋ยวกับเรื่องงบประมาณที่เพิ่งออกมาใช่ไหมครับพี่ครับมันไม่ใช่เป็นงบประมาณประเทศชาติเนี่ยมันเป็นงบประมาณว่าพรรคไหนจะแดกได้มากที่สุดจริงจริงผมมองอะไรจริงเลยพี่คือไม่ได้มันไม่ได้ใช่ไหมฮะนี่แหละคือปัญหาที่เราเผชิญอยู่ขณะนี้คือข้าราชการหนึ่งก็เห็นใจเขาว่าเห็นใจเขาจะฟังใครสองถ้าเขาอยากจะทำงานจริงเขาก็เสี่ยงที่จะโดนไม่โดนพรรคนี้อาจจะโดนพรรคนั้นก็ได้ฉะนั้นเขาก็อยู่เฉยๆดีกว่าอย่างที่บอกเกียร์ว่างดีกว่าแต่ผมก็คิดว่าข้าราชการเองก็จะต้องมีสำนึกว่าจะต้องทำงานให้กับประชาชนดังนั้นถ้าท่านสงสัยว่าตกลงนโยบายนี้เอายังไงท่านต้องเดินเข้าไปหานักการเมืองที่ท่านเขารับผิดชอบกระทรวงของคุณเนี่ยแล้วถามว่าท่านครับเอายังไงครับแล้วให้เขาเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่าเขาอย่างนี้เพื่อท่านจะได้มีหลักฐานอยู่ในมือว่านโยบายคำสั่งเป็นอย่างนี้ครับเปลี่ยนอะไรยังไงไม่ได้เพราะว่ามันมีหลักฐานนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังถ้าผมเป็นข้าราชการที่ผมอยากจะทำงานเพื่อประชาชนจริงๆเนี่ยผมจะเกียร์ว่างไม่ได้นะถ้าผมรู้สึกว่าผมอึดอัดแล้วผมไม่สามารถจะทำตามหน้าที่ที่ผมคิดว่าประชาชนคาดหวังเนี่ยหนึ่งเรามีทางเลือกลาออกแล้วบอกเลยว่าทำไมถึงลาออกแล้วก็ไปทำงานเอกชนทำงานตัวเองซึ่งข้าราชการที่เก่งที่มีความสามารถไม่ต้องกลัวอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นข้าราชการที่อยู่เฉยๆตามลมตามแรงคอยโอนเอียงไปวันๆตามกระแสของการเมืองเนี่ยผมว่าก็ไม่ต้องมีก็ได้นี่ข้าราชการอย่างนั้นไม่ต้องมีคือเพราะตอนนี้ที่มันเจอแล้วพี่มันฟัสเตรททั้งสองฝ่ายทางฝ่ายนโยบายนักการเมืองก็ฟัสเตรทเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งคนพวกนี้ด้วยตามใจของตัวเองใช่ไหมครับสองฝ่ายข้าราชการคงฟัสเตรทว่าไม่รู้ว่าพวกรัฐมนตรีพวกนี้จะอยู่กันยาวแค่ไหนก็ไม่เกี่ยวนี่ถ้าคุณเป็นข้าราชการจริงๆคุณไม่ต้องสนใจว่าเขาอยู่นานแค่ไหนคุณทำหน้าที่คุณให้ดีที่สุดแต่ไหนบอกพี่เพราะเมืองไทยมันมีคำนี้ไงพี่ที่พี่พูดเองใช่ไหมเขากลัวบาดเจ็บกันน่า
ก็จะโดน157ภาษาอังกฤษเขามีคำนี้ไงพี่ CYA พี่รู้ใช่ไหมครับครับใช่ CYA แปลว่าอะไรครับพี่ CYA อ่าฮะเออ cover your ass yes yes ผมไม่อยากพูดตัวเองก่อนเดี๋ยวจะโดนขึ้นมาผมไม่อยากจะพูดกูให้คุณพูด cover your ass แปลว่าตัวใครตัวมันนะแล้วก็เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดนี่เขามีคำพูดเปรียบเปรยของคนไทยซึ่งผมคิดว่าคำเนี้ยอันตรายมากเลยคำว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดเนี่ยก็แปลว่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนเว้ยไม่รู้ฉันไม่ต้องทำงานเนี่ยฉันดูทิศทางลมผู้ใหญ่อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีผู้ใหญ่พูดอย่างนี้ส่งสัญญาณอย่างนั้นเราก็ทำตามนั้นอย่างนั้นบ้านเมืองมันก็ไปไม่ไหวสิครับผมขอบคุณคุณสุติชัยนะก็ฝากให้กับข้าราชการหน่อยนะครับครับมันต้องมีคนทำงานให้กับประเทศชาตินะครับอะไรที่คุณเห็นว่าเป็นนโยบายที่พัฒนาให้ประเทศชาติเจริญนะ คนมีกินกันเนี่ยก็ทำเพื่อเถอะนะครับแต่คุณสุทอมกำลังอะไรที่เห็นผิดนะก็ครับท้องได้จะบอกผมใช่ไหมว่าเรื่องกัญชานโยบายกัญชาที่เมื่อต้นปีเนี่ยคึกคักมากมีการจัดกิจกรรมคุณทอมก็ไปร่วมกันกับทางด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขผมก็เห็นท่านรัฐมนตรีก็เชิญคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาคุณแอดก็ไปนะครับคุณคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกัญชาทุกฝ่ายเลยนะไปพบท่านแล้วก็ออกประกาศจับมือกันประกาศตอนนี้คุณทอมกำลังจะบอกผมเลยว่าตกลงมันไม่ไปถึงไหนละผมไม่อยากพูดกัญชาอย่างเดียวนะครับพี่ผมพูดถึงอุตสาหกรรมสมุนไพรทั้งหมดเลยนะครับพี่ครับหรืออย่างเรื่องยาฆ่าแมลงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับหรืออย่างเรื่องจะสร้างถนนหรืออย่างเรื่องที่จะสร้างสกายเทรนหรืออย่างเรื่องที่จะอย่างงู้นอย่างนี้ทั้งประเทศชาตินะครับพี่ครับเพราะว่าตอนเนี้ยไม่เดินไปไหนเลยก็หวังว่าหลังจากงบผ่านแล้วเนี่ยนะอย่างน้อยนะก็จะเริ่มเดินกันบ้างแต่ถ้าพี่ถามผมตรงเลยว่ากัญชากัญชงคุณทอมเฮิร์มเพลงว่าถ้าอย.ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับพี่รอไปเลยอีก3ปีอย่าดับผมพูดได้ฟันธงเลยถ้าเกิดอย.ไม่เปลี่ยนปรับนิสัยแต่ผมก็หวังนะว่าตอนนี้อย.ได้อธิบดีใหม่แล้วนะเขาจะมองเห็นหน่อยว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะที่ดีที่จะสร้างเศรษฐกิจดีให้กับประชาชนแล้วก็ลดความทรมานในคนนะท่านจะไปปลุกนะครับพวกเภสัชที่อยู่ในอย.ทั้งหลายนี่ให้กรุณาทำงานเนี่ยนะเพราะว่าน่าจะผลประโยชน์ของประเทศชาติมากนะครับแต่สำหรับผมตอนนี้ผมไม่มีความหวังให้กับนโยบายอะไรสักอย่างเพราะมันไปติดตรงอย.จริงๆแต่ว่าอย.มีคำอธิบายไหมครับว่าเขามีที่เขามีครับเขาอธิบายผมชัดเจนมากเลยคืออธิบายว่าเขาบอกว่าคุณทอมเนี่ยนะอเมริกันมากเกินไปคุณทอมไม่รู้หรือว่าหน้าที่ของพวกเราเนี่ยคือป้องกันความปลอดภัยของคนไทยเอองั้นคุณทอมให้เราตัดสินใจเร็วๆเกินไปเนี่ยแล้วจะเกิดคนตายขึ้นมาพูดเงี้ยผมเลยนะเออก็พี่ครับสมุนไพรเนี่ยนะที่คนไทยใช้กันมา 3-400 ปีเนี่ยนะมันก็ใช้ได้ใช่ไหมครับคือมันหาตรงกลางไม่ได้หรือระหว่างความชักช้าของพวกคุณเนี่ยใช่ไหมครับกับความที่ทำให้มันอะไรเร็วขึ้นเพื่อประชาชนเขาได้ใช้อะคือคนที่เป็นมะเร็งเขาตายอยู่ทุกวันน่ะใช่ไหมครับครับนั้นจะช้ากันไปถึงไหนนะครับผมก็พยายามอธิบายว่าผมไม่บอกให้พี่ต้องทำอะไรที่มันทันทีแต่หมายความว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันมี process ในการที่มันเสร็จหน่อยได้ไหมไม่ใช่นั่งแช่กันเดินก้าวหนึ่งถอยสองก้าวเพราะว่าวันนี้พี่ไม่อนุมัติมาเนี่ยคนมันตายอยู่ทุกวันทั้งการที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับพี่กับเศรษฐกิจประเทศชาติที่ไม่มีอุตสาหกรรมใหม่สักทีอ่ะแต่สุดท้ายแล้วเขาย้อนผมอย่างเดียวว่าคุณทอมไม่เข้าใจเพราะคุณทอมเป็นอเมริกันมากเกินไปอเมริกาเขามีกฎดีป้องกันผู้บริโภคใช่ไหมครับใช่แล้วเมื่อเมืองไทยไม่มีกฎดีที่ป้องกันผู้บริโภคเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของอย.ที่จะป้องกันเราก็กลับมาเหมือนเดิมคือพวกข้าราชการเนี่ยมองคนไทยเป็นเด็กอายุ4 ขวบอ่ะคือตัดสินใจกันเองไม่ได้โอเคน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับอันนั้นครับผมขอบคุณมากที่ให้ผมได้ระบายเพราะผมเห็นทอมบ่นFacebook ตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วบอกว่าแม่เซ็งมากชีวิตนี้เซ็งมากผมก็สงสัยคุณไปทำอะไรมาถึงต้องเซ็งขนาดนั้นแต่ว่าผมคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นอาทิตย์ที่ดีขึ้นนะเพราะว่า
เมื่อได้ระบายแล้วก็ไปตามต้นทางของเรื่องอ่ะว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเอากลับมาเรื่องนี้ด้วยครับพี่งบประมาณประเทศชาติที่กำลังสภาอยู่พี่คิดยังไงครับจ้าก็ประมาณนี่ผมคิดว่าก็การอภิปรายนี่ผมค่อนข้างผิดหวังนะเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรใหม่ก็ยังวกวนอยู่กับประเด็นเก่าๆก็คือเรื่องงบกลาโหมซึ่งก็ควรจะวิเคราะห์นะควรจะมีการอภิปรายแต่ว่าวิธีอภิปรายมันก็ซ้ำเก่าอะซื้อรถถังทำไมซื้อเรือดำน้ำทำไมเขาก็อธิบายแล้วถ้าฝ่ายค้านเนี่ยจะมองทำการบ้านมากกว่านี้คือพูดถึงยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศไทยให้มันเห็นภาพหน่อยแล้วก็เอางบประมาณนั้นเนี่ยไปทาบอยู่ตรงยุทธศาสตร์แต่เราไม่ได้มีใครอภิปรายเรื่องว่าในยุคไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยในยุคที่มันมีเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยความต้องการเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์มันต้องปรับยังไงเพราะผมมองว่าสงครามมันจะไม่ถ้าเกิดอีกครั้งหนึ่งมันไม่ใช่รถถังมันไม่ใช่รถดำเรือดำน้ำแล้วมันต้องเป็นความฉลาดต้องเป็น smart warrior ฉะนั้นมันต้องมีฝ่ายค้านรุ่นใหม่ของเราเนี่ยที่จะวิเคราะห์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงในภูมิภาคนี้เมื่อเทียบกับบทบาทของไทยเราเพราะว่าผมก็เห็นทุกสภาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยอภิปรายเรื่องงบราชการรับกับงบทหารซื้ออาวุธต่างๆนานามันก็วกวนไปนั่นแหละครับแล้วก็รัฐบาลก็ตอบเห็นไหมครับท่านรัฐมนตรีช่วยกลาโหมก็ออกว่าเฮลิคอปเตอร์เราเก่าแล้ว40ปีแล้วรถถังเรา50ปีแล้วดังนั้นมันเสียแล้วมันต้องซ่อมแล้วดังนั้นมีงบส่วนนี้เอาไว้ดูแลรักษาแต่มันก็จะวกไปวนมาแล้วเราก็จะไม่ได้มีการปฏิรูปการใช้งบประมาณทางด้านทหารเท่าที่ควรสองงบประมาณทางด้านเศรษฐกิจก็เหมือนกันผมคิดว่ามันวกไปอยู่ไม่กี่คำไม่กี่ประโยคแต่มันน่าจะมองในแง่ยุทธศาสตร์ของการเกษตรที่มันชัดเจนกว้างขวางแล้วก็งบประมาณที่ใช้ควรจะใช้อย่างไรไม่มีครับและท้ายที่สุดก็ฝ่ายค้านก็ไม่ค้านนะฝ่ายค้านเนี่ยงดออกเสียงนะแม้วันนี้มีนวัตกรรมของการโหวตนะครับฝ่ายค้านบอกว่าเราจะไม่คัดค้านเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ผ่านก็ทำใจไม่ได้แต่ถ้าเราโหวตให้ตกเราก็เป็นห่วงประเทศชาติเราก็เลยไม่รู้เลยตกลงว่าบทบาทหน้าที่ของฝ่ายค้านที่จะวิเคราะห์เรื่องงบประมาณเนี่ยมันจะออกมาในรูปไหนพี่มีนักสื่อข่าวอาวุโสคนหนึ่งวันนี้ผมก็ได้โอกาสไปตีป๊อปด้วยนะครับครับเขาบอกว่าทอมพี่เนี่ยชมฝ่ายค้านจริงๆนะเป็นฝ่ายค้านที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากครับแล้วก็น่าจะเป็นฝ่ายค้านไปตลอดชาติเลยทำไมอย่างนั้นแม่พูดอย่างนั้นได้ยังไงแม่แม่กำลังผมเนี่ยนะพี่ผมพูดให้ฟังนะครับครับพี่ก็รู้ว่าผมก็เป็นคนที่รักคนในกลุ่มเพื่อไทยเยอะนะผมมีเพื่อนที่เป็นรัฐมนตรีอดีตมีส.ส.ที่เป็นเพื่อไทยเยอะมากนะครับครับแต่ผมขอเป็นคนที่พูดตรงนี้เลยเพราะว่าจะโดนด่าเช็ดเลยนะตอนนี้นะแต่ผมโซผิดหวังกับพรรคเพื่อไทยมากในการอภิปรายงบประมาณคราวนี้หรือผลงานที่ออกมาช่วงหลังๆนี่จริงๆดิไม่ทำการบ้านคือไม่มีทีมทำงานไม่เลยไม่เลยไม่เลยครับไม่ทำการบ้านไม่ซักให้ดีแต่ผมเข้าใจพี่ว่าทำไมเพราะให้ผมวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับก็ยังไงอ่ะคือเขาเพื่อไทยเนี่ยเขาต้องมองว่าเฮ้ยส.ส.เราก็ต้องมีกินนะประเทศชาติต้องเดินหน้านะงั้นถ้างบประมาณไม่ผ่านเนี่ยมันก็เจ๊งกระเป้งกันหมดใช่ไหมครับครับแต่ความหมายของผมก็คือว่าผมไม่ได้บอกไม่ให้ผ่านใช่ไหมครับอืมอืมอืมแต่กลับมาพ้อยของคุณสุทธิชัยไงอืมช่วยกรุณาให้การออกงบประมาณเนี่ยมันมีความหมายมากกว่านี้หน่อยได้ไหมครับจะระบายหน่วยนะพี่เพราะว่าคนไทยต้องหยุดเรื่องนี้กันสักทีนะนี่ผมขอไม่ได้ว่าผมเฟเวอร์ทหารหรืออะไรนะครับถ้าเรามีทหารเนี่ยนะครับพี่เราต้องให้อาวุธเขาใช้อันนี้ให้แต่หน่อยใช่ไหมครับเพราะว่าผมรู้พี่ผมเคยไปเห็นเฮลิคอปเตอร์ของประเทศชาติหรือเครื่องบินของประเทศชาติเนี่ยของเราเก่าจริงใช่ไหมครับครับแต่คำถามของผมเนี่ยผมจะถามเนี่ยว่าเวลาซื้อแล้วเนี่ยซื้อมันใหม่ๆเลยไม่ได้เลยไม่ใช่ไปซื้อเรือน้ำนานเรือดำน้ำเมืองจริงที่มันเก่า30ปีแล้วอ่ะใช่คือไม่คือทั้งหมดเนี่ยผมฟังแล้วมันซ้ำไงมันซ้ำกับผมฟังอภิปรายอย่างนี้มา30ปีแล้วเนี่ย
ฝ่ายค้านก็จะอยู่ในวงเก่าๆถ้าผมเป็นฝ่ายรัฐบาลผมรู้เลยว่าฝ่ายค้านจะพูดเรื่องอะไรนะแล้วก็สามารถที่จะค้านได้เลยฉะนั้นผมต้องการเห็นฝ่ายค้านที่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณว่าเงินทั้งหมด 3.3 ล้านล้านเนี่ยถ้าเป็นผมเป็นรัฐบาลผมจะทำอย่างนี้1 2 3 4นะผมถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะเอางบประมาณนี้มาทำแล้วผมจะจัดลำดับความสำคัญอย่างนี้แล้วผมจะวัดผลประเมินผมเป็นอย่างนี้ผมจะไม่ไปนั่งต่อแตะเล็กๆแตะน้อยๆไปตอดอ่ะเขาเรียกตอดอ่ะคือบอยคือผมเนี่ยแหละครับที่เคยแนะนำนะให้กับผู้นำของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าทำไมคุณไม่เล่นโรลเหมือนกับที่อังกฤษเขาจะมีครับเป็นแชโดว์แคบิเนตใช่เสียงคุณทอมเงียบไปนะครับคงไม่ได้ถูกใครเซ็นเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะต่อกลับไปใหม่ครับพูดถึงเรื่องอภิปรายงบประมาณเนี่ยที่ผมบอกว่าผิดหวังเพราะว่ามันวกวนอยู่วิธีการอภิปรายแบบเดิมๆครับมันก็จะจับไม่กี่ตัวเรื่องงบราชการรับกับงบทหารซึ่งก็ปกตินะครับไม่ได้ผิดอะไรที่จะพูดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วก็จริงด้วยที่ทางฝ่ายกองทัพจะอธิบายมากกว่านี้ครับแต่ว่ามันไม่ทำให้เราออกจากกับดักของการที่จะเสนอให้ประชาชนเห็นว่าฝ่ายค้านเนี่ยมีวิสัยทัศน์มากกว่าเพียงแค่บอกว่าคุณใช้งบรับคุณใช้ทหารหรือแม้กระทั่งเรื่องภาคใต้ที่บอกใช้งบประมาณเยอะเนี่ยผมไม่เห็นมีฝ่ายค้านเนี่ยมีข้อเสนอว่างบประมาณที่ใช้ในภาคใต้นั้นมีข้อมูล10ปีย้อนหลังใช้ทำอะไรยังไงบ้างและถ้าฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านจะใช้งบประมาณภาคใต้ที่ผ่านมาแล้วหลายแสนล้านเนี่ยแก้ปัญหา1 2 3 4อย่างนี้แล้วประชาชนจะได้อ๋อถ้าฝ่ายค้านเข้ามานี่เขาจะเอาเงินใช้แก้ปัญหาอย่างนี้ได้ทอมผมต้องบอกว่าที่ผิดหวังเพราะว่ามันเป็นวาทกรรมเก่าๆมันเป็นเรทอริกมันไม่ได้มีอัลเทอร์เนทีฟก็บอกไอ้พี่อย่างครับนักข่าววโสวันนี้เขาพูดถูกครับพี่ก็เตรียมตัวนะเพื่อไทยนะคุณเป็นอย่างนี้นะก็เตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านไปเรื่อยๆก็แล้วกันเพราะคุณทำงานฝ่ายค้านได้ดีมากเลยไม่ที่คุณทอมเคยแนะนำเพื่อไทยหรือว่าฝ่ายค้านใครก็ตามแต่เนี่ยแนะนำให้เขาทำอย่างไรเวลาจะดีเบตเรื่องงบประมาณไม่ผมพูดตลอดเวลาครับพี่ว่าอย่าด่าผมพูดกับผู้ใหญ่เพื่อไทยตลอดเวลาหยุดด่ารัฐบาลนี้ได้แล้วแต่ออฟเฟอร์นิวโซลูชันให้คนเห็นว่าถ้าคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณทำอะไรอาจจะได้ดีกว่าประชาชนใช่ไหมครับใช่คือพี่พูดถูกเลยว่าเพื่อไทยควรจะยืนตรงนั้นแล้วบอกว่าถ้าผมได้เงินอย่างนี้นะผมจะเอาไปใช้อะไรมากกว่าใช่ผมเนี่ยมันมีทางเดียวเพราะประชาชนต้องการฟังแต่ประชาชนจะรู้อ๋อมาอีกแล้วนักการเมืองนี่มาอีกแล้วบอกนี่รัฐบาลชุดที่แล้วทำอย่างนี้รัฐบาลชุดนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็นี่แล้วก็เสียดสีประชดประชันเท่านั้นเองคือไม่มีทางออกที่ดีกว่าที่คุณพูดถูกต้องพี่ครับเต็งเลยหน้าที่ของฝ่ายค้านเนี่ยคือ offer a better way ใช่ไหมครับใช่แต่ฝ่ายค้านประเทศไทยวันนี้นะครับโอเคนะผมก็เข้าใจนะโอเคแต่ยังบอกว่าเราต้องดูอย่างอเมริกาใช่ไหมครับพี่ Democrat กับ Republican เนี่ยถึงเขาจะยังไงก็ได้นะ Democrat พยายามบอกนะว่าฉันจะดีกว่าทรัมป์อย่างไรใช่ไหมครับอืมใช่ผมไม่เห็นทางฝ่ายเราพูดอย่างนั้นเลยฝ่ายเราก็เพียงอย่างเดียวด่าว่าไปซื้อรถนู่นรถนี่รถถังอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเซรี่ใช่ไหมฮะเซรี่ผมบอกว่าผมเข้าไปในสภาวันศุกร์เนี่ยพี่ผมเหมือนกับว่าพูดจริงนะพี่มันไม่เหมือนกับนักการเมืองสมัยก่อนเลยครับพี่ที่เขาอย่างน้อยครับมีคุณสมบัติที่จะวิ่งประเทศชาติได้ตอนนี้ผมว่าทุกคนคือ every man for himself every party for themselves สำหรับประเทศไทยวันนี้นี่คือปัญหาที่แกผมที่ผมเครียดพี่ถึงเครียดครับกลับมา iPhone แป๊บนึงกลับมา iPhone แป๊บนึงกลับมา iPhone เอาเรื่องมาเบาดีกว่าครับครับiPhone นี่ผมต้องลองทุกรุ่นเพื่อจะดูว่าอันไหนที่ใช้ดีที่สุดดังนั้นผมมีนี่จะเรียกว่า iPhone 7หรือ8ไม่รู้นะอันนี้ปกติแล้วก็เพื่อจะดูว่าผมเป็นกลางผมก็มีHuaweiนะHuaweiเพื่อจะเปรียบเทียบตลอดเวลาว่าHuaweiกับApple กับ iPhone เนี่ยของใครมีอะไรดีกว่าใครหรือไม่อย่างไง
แล้วก็แน่นอนที่อันใหญ่ที่เห็นอยู่นี่ที่ทอมคุยอยู่นี่คือ iPad ดังนั้นจะมีขนาดต่างๆที่จะทำแต่เมื่อสักครู่ก็เราก็ถามครับว่าท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้คิดว่า iPhone 11นี่คุ้มไหมและเคยไปลองมาแล้วยังและตอนนี้ใครใช้ยี่ห้อไหนบ้างผมอยากจะรู้ตรงทอมวันนี้ไม่ได้ซื้อใช่ไหม iPhone 11 Pro Max อะไรเนี่ยผมได้ซื้อ iPhone 11ธรรมดาครับพี่แล้วที่ AIS นะขอบคุณสมชายอีกทีนึงนะโปรโมชั่นคุณดีมากนะแล้วทำไมต้องสนับสนุนเตือนไว้ก่อนดียังไงดียังไงเบ็ดเสร็จผมซื้อมา 19,500 บาทเองครับพี่อ้าวเหรอเหรอก็คือเป็นลูกค้าเซเรเนตใช้เบอร์เก่าใช่ไหมครับและทีแล้วเขาบอกถ้าผมจะเทรดอินบอยโทรศัพท์ผมเนี่ยผมได้อีก 5,000 นะแต่ผมก็ไม่ได้เทรดอินหรอกพี่เกียรติไปนั่งเอารูปออกครับแต่ก็คุ้มมากแต่ที่ผมจะพูดกับพี่ว่าอยากให้คนที่ทำธุรกิจนะครับครับเห็นความสำคัญของการทำแบรนดิ้งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มี Samsung 10นะพี่10 Plus อ่ะเหรออะไรไงทุกอย่างใน Samsung 10 Plus เนี่ยผมพูดได้แต่นะดีกว่า iPhone 11ดีกว่ากล้องก็ดีชัดกว่า Android ก็แอปพลิเคชันมากกว่านะครับพี่แต่สุดท้ายแล้วผมก็ต้องวิ่งไปซื้อ iPhone ก็เพราะว่า Steve Jobs เนี่ยเขาได้ฝังไว้ในสมองผมว่า iPhone ดีที่สุดเออใช่ไหมคุณเชื่อเขาใช่ไหมคุณเชื่อเขาใช่ไหมคือมันผมต้องบอกว่าผมประทับใจจริงกับทำแบรนดิ้งของ Apple เนี่ยใช่ไหมครับคืออย่างไอ้กล้อง3กล้องเนี่ย Samsung 10เนี่ยเขาออกกล้อง3กล้องเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะใช่แต่ไม่มีใครตื่นเต้นเลยเออพอ Apple ออกมา3กล้องปุ๊บทุกคนบอกว้าวใช่ๆทำไมผมจะต้องว้าวเลยนะเพื่อจะดูว่ามีคุณสมบัติยังไงแล้วถ้ากล้องมันดีขึ้นมันสามารถซูมเข้าไปความจริงเขาก็บอกว่าหัวเว่ยนี่ก็ซูมได้ไม่น้อยนะคือผมได้คุยกับหนุ่ยแล้วพี่รู้จักหนุ่ยใช่ไหมใช่ผมถูกอ่ะใช่หนุ่ยนี่ผมก็เป็น number oneเทคโนโลยีมือถือโมบายของประเทศชาติเลยนะครับถูกต้องหนุ่ยก็พูดดีนะครับพี่เขาบอกว่าโทรศัพท์วันนี้จริงๆแล้วหาความแตกต่างกันเนี่ยยากมากแล้วใช่เพราะไม่รู้มันจะยัดอะไรเข้าไปในโทรศัพท์แล้วเออกล้องมันก็อย่างนั้นแล้วครับวิดีโอก็อย่างนั้นแล้วนะครับไอ้เรื่องความเร็วชิปสปีดมันก็เหมือนกันหมดใช่ไหมครับใช่งั้นตอนนี้มันก็สู้กันด้วยความชอบแล้วล่ะคือแบรนดิ้งกับเทสใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องแต่ว่าสำหรับเราที่ทำสื่อเนี่ยเราก็จะต้องพยายามทดลองใช้ทุกอันเพื่อจะดูว่าอันไหนเนี่ยที่มันเหมาะสำหรับงานที่ทำเพราะทุกวันนี้เราไม่ใช้กล้องใหญ่แล้วนะคุณทอมในชีวิตผมเนี่ยเราจะใช้กล้องเล็กเพื่อที่จะความสะดวกเพื่อจะทำดังนั้นจึงถามทุกท่านที่ฟังเราอยู่นะครับว่าตอนนี้เรื่องโทรศัพท์ที่ออกมาใหม่เนี่ยว่ายังไงใช่ใช่ใช่ก็อย่างที่บอกนะครับพี่อยากฝากอีกอย่างนะสำหรับรัฐบาลนี้นะครับครับแท็กแอปเปิลของ Apple หน่อยนะแบรนดิ้งสำคัญนะอย่าให้ชื่อเสียงประเทศชาติมันเสียนะเพราะมันเสียแล้วเรากลับมาไม่ได้นะแบรนดิ้งประเทศไทยเหรอในเมื่อรัฐบาลนี้ยังไม่รู้เลยว่านโยบายหลักคืออะไรจะไปแบรนด์ยังไงแบรนด์พี่ผมขอไปพูดถึงเรื่องสภาเนี่ยนี่ผมคอนเซิร์นหน่อยนะครับพี่ครับพี่อาจจะได้อ่านข่าวใช่ไหมครับที่ท่านประวิตรได้เดินแล้วก็อะไรนะหกล้มในสภาใช่ไหมครับผมเห็นคลิปนั้นละคือขั้นเดินเนี่ยแล้วท่านก็ลื่นใช่ลื่นใช่แล้วก็ล้มลงดีงโชคดีว่าล้มก้นไปกระแทกพื้นไม่ใช่หัวนะยังโชคดีแล้วท่านนายกเนี่ยอยู่ข้างหน้านิดหน่อยหันมาเตรียมจะช่วยแต่ว่าโดนลุงป้อมลากลงไปเพราะลุงป้อมตัวหนักกว่าไงนายกเกือบจะล้มลงไปได้คนนึงอ่ะคือที่ผมอยากฝากคนไทยครับพี่เราจะชอบใครหรือไม่ชอบใครนะผมตกใจมากในโซเชียลมีเดียนะครับพี่ที่คนมาแช่งหรือคนมาคอมเมนต์ในทางที่มันไม่ดีกับท่านประวิตรใช่ไหมครับคือคนเขาหกล้มใช่ไหมใช่มันเพราะว่าคนไทยเราต้องหาวิธีที่ civilize กันมากกว่านี้หน่อยใช่ไหมครับให้มีใจอารีหน่อยให้ใจกว้างหน่อยใช่ไหมใช่คือคนก็หกล้มเขาบาดเจ็บได้ทำไมต้องไปเยาะเย้ยเขาต่อทำไมต้องไปหวังว่า
บางคนประมาณนะหวังว่าขาหักหวังว่าหัวไปฟาดแล้วก็ตายไปเลยพูดทำไมทอมก็อย่าไปอ่านเยอะเกินไปเพราะว่าในเหตุด้วยคือว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็ต้องรู้นะว่ามันจะมีเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นทอมก็อย่าไปจริงจังกับมันมากเกินไปผมเจอมาเนี่ยเพิ่งเร็วๆนี้เลยนะมีอยู่คนหนึ่งเขียนมาหาผมผมเนี่ยได้ฟังคุณสุทธิชัยคุยกับทอมวันนั้นแล้วผมทนไม่ได้ที่คุณสุทธิชัยใช้เรียกพวกเราว่าเป็นม็อบข้างถนนเปรียบเทียบกับฮ่องกงผมเคยนับถือคุณต่อไปนี้ผมจะไม่เคารพคุณอีกต่อไปนะผมก็เขียนกลับไปบอกว่าเฮ้ยคุณฟังหรือเปล่าสิ่งตกลงคุณฟังเปล่าผมไม่เคยใช้คำว่าม็อบข้างถนนตั้งแต่ผมทำข่าวมาผมไม่เคยเรียกม็อบเนี่ยม็อบข้างถนนไม่เคยดูถูกม็อบผมเคารพม็อบมากคุณไปดูใหม่คุณจะด่าผมคุณด่าให้ถูกก่อนนะแล้วเขาก็หายไป2วันนะแล้วเขาก็กลับมาบอกว่าผมไปเช็คแล้วครับผมไปอ่านคนที่ถอดเทปมาแล้วผมก็ไปฟังจริงครับผมดูแล้วคุณสุริชัยไม่ได้ใช้คำนี้จริงๆครับผมต้องกราบขอโทษด้วยครับเอออ้าวเขาบอกว่าทำไมคุณไม่ดูให้ก่อนทำไมคุณต้องมาด่าคนก่อนที่คุณจะเช็คนะแล้วถ้าสมมติว่าผมใช้ม็อบข้างถนนเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะโกรธเพราะว่ามันก็เป็นความเห็นใช่ไหมเพราะว่าก็มีคนเรียกกลุ่มนี้กลุ่มนั้นว่าม็อบข้างถนนต่างๆนานาแต่ที่สำคัญคือคุณกำลังบอกว่าผมพูดในสิ่งที่ผมไม่ได้พูดแล้วผมรู้ผมเดบผมไม่ต้องไปเช็คเทปด้วยซ้ำไปผมบอกคุณได้เลยว่าตลอดชีวิตทำสื่อมาผมรู้ว่าผมพูดอะไรทุกประโยคผมพูดผมรู้ผมไม่เคยใช้คำศัพท์อย่างนี้นะแล้วก็เขาก็ขอโทษขอโพยแล้วก็เงียบหายไปนี่คือบทบทเรียนตรงอันนี้คืออะไรครับพี่บทเรียนก็คือนี่แหละโซเชียลมีเดียที่ผมกำลังบอกคุณทอมว่าในโซเชียลมีเดียจะมีลักษณะที่คืออยากเชื่ออะไรก็เชื่อแล้วก็ใครบอกคุณก็เชื่อหรือว่าคุณอ่านแล้วคุณก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสหรือว่าไปเจ็บแค้นอะไรมากมายผมก็ให้อภัยทุกคนนะที่ฟังผิดเข้าใจผิดแล้วก็เขียนมาด่าผมก็บอกไม่เป็นไรแต่ว่าที่คุณเข้าใจมันไม่ถูกก็แล้วกันคุณก็ถ้าคุณต้องการรู้ความจริงว่าผมเป็นคนอย่างไรคุณคงไม่อยู่ดีๆด่าคุณคงจะพยายามถามผมก่อนสมมติว่าผมเห็นทอมพูดอย่างนี้นะแล้วผมเอ๊ะคุณทอมพูดอย่างนี้ได้ผมจะเขียนไปถามคุณก่อนคุณจะไม่ด่าคุณก่อนผมจะบอกว่าคุณทอมเมื่อคืนผมฟังคุณอย่างนี้นะตกลงคุณเชื่อนี้จริงเหรอคุณมีเหตุผลอะไรที่เชื่ออย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยกับคุณนะผมคิดว่าที่คุณคิดแต่ไม่ถูกนะผมเห็นอย่างนี้เงี้ยผมจะไม่ด่าคุณแต่ผมจะบอกคุณว่า1ผมจะคอนเฟิร์มกับคุณก่อนคุณเชื่อนี้จริงเหรอ2ผมจะบอกคุณว่าถ้าคุณคิดนี้จริงผมไม่เห็นด้วยเพราะอะไรก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันอ่ะผมจะไม่ชี้หน้าด่าคุณตอนนี้คุณแย่มากเลยต่างๆนั่นนะซึ่งมันอารมณ์นี่มันเกิดจากการที่เราดูโซเชียลมีเดียไงถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคุณก็จะใจเย็นๆเพราะว่าถ้าคุณจะอ่านหนังสือพิมพ์แล้วคุณโกรธเนี่ยคุณจะเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการใช่ไหมคุณ letter to the editor คุณก็จะเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการตอนที่คุณเขียนคุณก็จะคิดก่อนเพราะคุณมีเวลาคิดคุณจะใช้คำนี้ดีไหมคุณก็นั่งคิดเอ๊ะผมจะด่ามันดีไหมแล้วกว่าคุณจะเขียนเสร็จคุณพับจดหมายส่งเนี่ยมันมีเวลาคิดไงแต่ว่าทุกวันนี้โซเชียลมีเดียมันทุกอย่างมันเป็นอิมพัลส์มันเกิดจากสัญชาตญาณดิบของพวกเรามนุษย์ทุกคนน่ะเฮ้ยฉันไม่ชอบแกพูดอย่างนี้เราไม่ชอบบิ๊กป้อมล้มก็ดีแล้วแต่ไม่ได้มองว่าที่เขาล้มมันเป็นอุบัติเหตุมันไม่ได้เพราะว่าเขาทำไม่ดีแล้วเขาล้มใช่ไหมใช่ไหมมันต้องแยกให้ถูกคือเราไม่แยกอะไรเลยไงเนี่ยคือปัญหาขอฝากนะครับสำหรับทุกคนที่ดูรายการเรานะครับพี่คือผมไม่สบายใจอย่างเดียวเวลาคนไทยกันเองเนี่ยแช่งให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้เสียหายเนี่ยเพราะว่ามันต้องเลิกตรงนี้ใช่ไหมเราติได้เราคอมเมนต์ได้เนี่ยแต่แช่งให้เขาขาหักแช่งให้เขาหัวไปฟาดแล้วก็ตายไปเลยเนี่ยผมว่ามันเกินไปนะครับเพราะบิ๊กป้อมจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเขาก็มีเซอร์วิสให้กับประเทศชาติใช่ไหมครับครับใช่แล้วก็ก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าเป็นคนที่อายุต่ำแล้วใช่ไหมครับคนเรามันลื่นได้ถ้าเป็นพ่อคุณหรือแม่คุณลื่นแล้วคุณคนมาพูดอย่างนี้แหละผมอยากไปปากตรงนี้นิดนึงว่าอย่าให้คุณสุทธิชัยพูดใช่ไหมอย่าเร็วนะครับนะครับเห็นใจคนที่เขามีอายุหน่อยก็แล้วกันว่าเขาลื่นอ่ะแทนที่จะไปด่าเขาก็เห็นใจเขาแล้วกันสมมติว่าจะวิจารณ์ว่าคุณประวิตรอายุมากแล้วควรที่จะปล่อยมือวางมือก็รอไปอีกสักสองวันแล้วก็พูดแยกออกมาไม่ควรจะพูด
ว่าเพราะเขาล้มจากนั้นเขาคุณควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเข้าใจปะคือมันต้องแยกให้ถูกอ่ะมันต้องแฟร์กับมนุษย์แหละนี่นี่คือสิ่งที่ทอมพยายามจะพูดซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าเออเราต้องระมัดระวังอารมณ์มันเยอะมากในโซเชียลมีเดียเนี่ยตอนนี้กำลังอารมณ์ร้ายเรื่องอะไรรู้ไหมตอนเนี้ยมีนักข่าวคนหนึ่งทวิตบอกว่าคอยดูฟังข่าวใหญ่อีกวันสองวันปรากฏว่าโดนถล่มใหญ่ถามมามันเรื่องอะไรข่าวอะไรทำไมคุณไม่พูดทำไมคุณมาปล่อยข่าวอย่างนี้นะเขาต้องลบออกเลยนะเพราะว่าโดนถล่มอย่างยิ่งเลยนี่ถล่มเป็นเรื่องอะไรครับพี่ไม่มีใครรู้ผมก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าข่าวใหญ่อะไรแล้วก็มีคนเขียนคนหนึ่งก็นักข่าวอีกคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยนักข่าวคนเนี้ยสวยแล้วเพราะว่าโดนถล่มหนักแล้วเพราะว่า อาจจะได้เบาะแสอะไรมาบางอย่างแต่ไม่มีใครคอนเฟิร์มอะไรไงแล้วก็อยู่ดีๆคุณเขียนว่าระวังจะมีข่าวใหญ่อีกวันสองวันเนี่ยมันก็เกิดจินตนาการต่างๆนานาข่าวดีข่าวร้ายข่าวต่างๆใช่ไหมไอ้โซเชียลมีเดียมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะก็ตอนที่ผมไปที่สะพานนะครับพี่ผมก็ได้โอกาส one into พอดีแล้วคุณบีนะครับรัฐมนตรีดิจิทัลอีโคโนมีใช่ไหมครับครับก็ได้โอกาสคุยกันแป๊บหนึ่งนะเพราะบีเขาเป็นสุภาพบุรุษที่น่ารักนะลูกเราเรียนอยู่ด้วยกันนะครับก็คุยกันส่วนตัวหน่อยผมเห็นใจนะรัฐมนตรีดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยจริงฟังเขาแล้วผมเห็นใจเลยเรื่องเฟกนิวส์เรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องที่มันเลเทกันในโซเชียลมีเดียเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันคุมยากอ่ะเขาก็พูดเลยว่ามันยากใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าอย่าให้คนไทยเข้าใจผิดว่าบางทีคนอาจจะมองว่าทางดีหรือทางรัฐบาลเนี่ยอยากคุมเพื่ออยากปิดปากคนอ่ะนะครับเขาบอกบางทีอยากจะให้มองกันหน่อยว่าอยากคุมเนี่ยเพื่อให้มันไม่เละเทะไปมากกว่านี้ครับใช่ก็เป็นหน้าที่เขาถ้าเข้ามาก็ต้องช่วยกันดูว่าจะควบคุมเฟกนิวส์ได้อย่างไรซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากแต่เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันทำอ่ะคือซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้พวกเราที่ใช้โซเชียลมีเดียทุกคนก็ต้องเรียนรู้ต้องดึงเขาบอกนะครับว่าคนส่วนมากเนี่ยจะต่อว่า DE หรือการที่อยากคุมบางอย่างที่ออกไปในโซเชียลมีเดียเราบอกว่าคุณมาดึงสิทธิเสรีภาพของเราไปใช่ไหมครับครับเออมีคำพูดของอเมริกาที่ดีอย่างนะครับที่เรื่องสิทธิเสรีภาพในการพูดใช่ไหมครับครับเขาบอกคุณวิ่งไปในโรงหนังเนี่ยที่เต็มไปด้วยคนเนี่ยเราไปตะโกนว่าไฟไหม้ไม่ได้นะไม่ได้หรือคำพูดที่ผมเพิ่งได้ยินมาที่บอกว่าเพราะมากนะครับพี่สิทธิ์ของคุณที่จะมาชกหน้าผมเนี่ยนะมันจบตรงที่คุณจะมาถึงหน้าผมนะ ก่อนที่ถึงจมูกผมนะมันหยุดตรงนั้นนะมันหยุดตรงนั้นนะแต่ว่าจะบอกให้ไอ้เรื่องโซเชียลมีเดียที่ว่าข่าวไม่ดีเยอะเนี่ยอย่างเช่นกรณีลุงป้อมล้มนี่นะครับก็มีนะถ้าคุณอ่านดีๆก็มีบางคนเนี่ยที่บอกว่าผมคิดว่าควรจะมีที่เรลอะควรจะมีรางนะให้คนเนี่ยถือเดินนะเพราะว่าสสก็อายุ50ขึ้นก็เยอะนะมีสิทธิ์ล้มได้ถึงแม้อายุไม่มากแต่ก็มีสิทธิ์ล้มได้ดังนั้นไอ้สภาพของสภาตึกนั่นน่ะมันต้องมีการออกแบบที่จะสอดคล้องกับความปลอดภัยของคนด้วยไอ้ตรงนี้ก็น่าสนใจเออต้องคิดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมบอกพี่ว่าบางทีละกันเรื่องพี่ป้อมเนี่ยนะไม่ได้ว่าพี่คุณสุริชัยหรือหลายคนก็อาจจะเห็นว่าผมนี่ก็ติท่านตลอดนะครับแต่อย่างที่บอกเนี่ยคนเรามันต้องมองอะไรให้แต่ใช่ไหมไอ้เรื่องนี้มันไม่การเมืองไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับผู้ชายคนนึงมีอายุใช่ไหมครับเดินลื่นใช่ไหมครับแห้งเขาซ้ำอะไรไม่มีประโยชน์หรอกครับอย่างเช่นคุณธวัชชัยเขียนมาตอนนี้เลยว่าสร้างรัฐสภาที่รองรับผู้พิการและผู้สูงอายุว่าอนาคตผู้สูงอายุกับผู้พิการอาจจะมานั่งในสภามากขึ้นก็นี่ไงอันนี้คือวิธีการป้องกันไงครับอืมพูดดีก็พูดนี่ครับนี่มีคนเครื่องดีๆมีเยอะในโซเชียลมีเดียเราก็ต้องเลือกเราอย่าไปถูกเรื่องเฟกนิวส์คอมเมนต์ที่ไม่รับผิดชอบเนี่ยมาทำให้รู้เสียความรู้สึกแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันว่านี่นะช่วยกันเตือนช่วยกันเตือนก็มีสิ่งเกิดขึ้นในสภาอย่างหนึ่งนะพี่อาทิตย์เนี่ยที่ทำให้ผมก็มีความรู้สึกที่ดีนะจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนะครับก็คือตรงที่มีการลงคะแนนกันใช่ไหมครับเรื่องที่ทางรัฐบาลได้ย้ายของทัพกันใช่ไหมครับครับเพราะว่าพี่ก็รู้นะ
หรับคุณวิศนุเครืองามเนี่ยผมไม่ค่อยสบายใจกับท่านตลอดเวลาเลยนะ แต่เป็นครั้งแรกที่เห็นด้วยกับที่ท่านวิศนุพูดขึ้นมานะครับที่ท่านบอกว่าเห็นไหมว่าประเทศชาติเนี่ยระบบประชาธิปไตยมันใช้ได้อยู่นะครับว่าเรื่องนี้ได้เอาเข้ามาในสภาและได้มาถกเถียงกันใช่ไหมครับครับแล้วฝ่ายค้านคือความอนาคตใหม่ก็เลยทำตามหน้าที่ที่เขาไม่เห็นด้วยครับแล้วก็คะแนนออกมาใช่ไหมครับแล้วเรื่องก็เดินหน้าไปโดยที่ไม่มีใครมีปัญหาไม่ได้ไปทะเลาะกันไม่มีใครคนจับเข้าคุกไม่นู่นไม่นี่เพราะว่าอันนี้เป็นสิกโนที่ก็ดีเหมือนกันนะครับพี่ครับครับเป็นสัญญาที่ดีครับสัญญาที่แล้วก็ในพรรคอนาคตใหม่เองก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับพรรคก็มีเขาก็ทำหน้าที่เขาก็เราก็เห็นชัดเจนว่านี่ก็คือเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบที่ควรจะเป็นคือทำให้ผมอย่างน้อยก็มีความหวังหน่อยว่าเวลาเราบอกว่าเป็นเด็ดการดิกเตอร์ชิพอย่างมันอย่างนี้ครับครับอ้าวครับพี่คุณอาทิตย์คุณบอกว่าควรจะมีราวบันไดกันลื่นแสงไฟสว่างสองสว่างหน่อยสถาปนิกแนะนำมาเห็นไหมเนี่ยเราพูดกันทางด้านบวกก็จะมีคนแนะนำมาถูกต้องอยากให้เรามองอะไรเป็นบวกบ้างเลยพี่ตอนนี้ผมว่าประเทศผมถึง frustrate ก็เลยครับพี่เพราะผมเห็นว่าทุกคนมองเป็นลบไปหมดเลยไม่ครับผมกลับมองว่าเราต้องมองในแง่บวกถึงแม้ว่าจะมีแง่บวกน้อยกว่าแง่ลบแต่ตรงนั้นแหละแอบแก้บวกนั่นแหละที่จะทำให้เรามีความหวังมิฉะนั้นเราก็จะซึมเศร้าประทั้งคนไทยเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นแต่คุณอย่าให้ประเทศชาติเป็นโรคซึมเศร้านะคุณทอมถ้าประเทศชาติเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อไหร่เราแพ้เมื่อนั้นเลยนะอันนี้โยนกลับไปบิ๊กตู่หน่อยนะครับพี่ครับคนที่จะสร้างความให้กับประเทศชาติได้เนี่ยต้องคือเบอร์หนึ่งของประเทศชาตินะต้องฝากท่านแล้วกันนะถ้าท่านต้องช่วยเหลือนะยินดีเขาช่วยให้ประเทศชาติมีความรู้สึกดีขึ้นนะครับ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 ก่อนไปนอนคืนนี้ผมอยากจะเล่าให้ทอมฟังหน่อยว่าตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยแล้วผมมากรุงเทพใหม่ๆผมอยู่หอพักก่อนนอนทุกคืนเนี่ยผมจะเปิดวิทยุผมราคา200กว่าบาทเนี่ยนะรายการวิทยุรายการหนึ่งที่ผมฟังทุกคืนชื่อรายการเพื่อนนอนเพื่อนนอนโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชตอนนั้นท่านยังเป็นนักหนังสือพิมพ์อยู่ทุกคืนเนี่ยจะฟังแล้วก็เป็นรายการที่ได้ความรู้มีอารมณ์ขันวิธีคิดต่างๆนานาเนี่ยที่สนุกมากเลยฉะนั้นคืนวันนี้ที่เราทำคืนมาที่ผมเรียกสัพเพระเดี๋ยวผมคิดถึงรายการเพื่อนนอนก็คือเป็นเพื่อนของคนฟังคนดูให้คิดให้ช่วยกันมองโลกในแง่มุมต่างๆแล้วมีความรู้สึกว่าเราได้ความรู้เราได้แลกเปลี่ยนและมีความหวังที่สำคัญที่สุดต้องมีความหวังนะทอมเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีแต่ข่าวร้ายเยอะดูโดนัลด์ทรัมป์ดูบอริสจอห์นสันดูฮ่องกงนะดูเกาหลีเหนือนะมันมีแต่ข่าวทางลบเยอะเลยอ่ะแต่ผมเชื่อว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะหาข่าวบวกและคนไทยที่มีอารมณ์โกรธแค้น anger รู้จักไหม anger so much anger in Thai society these days นะมันไม่ดีเลยอ่ะ anger frustration เนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยผมเคยบอกว่าเป็น angry young man สมัยเราหนุ่มเนี่ยนะเราบอกเราเป็น angry young man แล้วผมเคยพูดตอนหนุ่มว่าผมหวังว่าผมเป็น angry young man เนี่ยผมจะไม่จบลงได้เป็น angry old man เพราะทำผมตั้งแต่หนุ่มเป็น angry young man แล้วผมใกล้ตายผมยังเป็น angry ยัง angry อยู่นะแสดงว่ามันไม่มีความสุขแล้วล่ะดังนั้นต้องพยายามบอกตัวเองนะว่าต้องเป็น happy old man hopeful old man นะทอมอาทิตย์ที่แล้วมันอาทิตย์ที่ผ่านมาทอมบอกว่าแย่ไม่เป็นไรอาทิตย์ใหม่นี้จะดีขึ้นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเมื่อกี้พี่ขอขอบคุณพี่มากนะที่ชมภรรยาผมนะครับพี่ใช่พอผมกลับมาบ้านเนี่ยวันเสาร์เช้าเลยเนี่ยเขาเห็นผมเปลี่ยนวันศุกร์มากใช่ไหมครับครับโอ้ยบอกพี่ทอมเสาร์เช้านี้เราตื่นไปตัดบาทกันนะครับ
ข้าไปวัดที่ตรงวัดที่ว่าวัดชนละประทานนะครับป่าต้องเชื่อถ้าไปที่ต้องติดคุยนะแล้วเราไปตักบาตรได้ไปเห็นคนเข้ามานั่งไหว้พระกันนะใช่อารมณ์ดีขึ้นเลยแหละใช่ไหมผมจะลืมความ frustration ไปหมดเลยใช่ and I went you did ครับผมบอกพี่ว่าบางทีเราต้องหันกลับมาอย่างเงี้ยอย่างนี้ it's silly to be angry it's better than angry ถูกต้องคือเราควรจะ get angry กับสิ่งที่ไม่ดีกับประเทศชาติแต่เราไม่ควรจะ angry กับคน angry ส่วนตัวกับคนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเรา angry กับความเป็นไปที่ไม่ดีได้แต่เราไม่ควรจะ angry กับคนเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์จะช่วยกันแก้ปัญหาได้ทั้งสิ้นผมยังมีความหวังไม่มีความหวังขออนุญาตเล่าเรื่องที่ผมก็ frustrate อีกอย่างนะพี่อันนี้ frustrate กับครับผมทำสิ่งไม่ดีขึ้นมาอาทิตย์เนี่ยงั้นถ้าคนคนนั้นกำลังดูวันนี้อยู่นะผมจะขออภัยครับต่อหน้าในรายการนี้เลยนะครับครับคือหลังจากผมดูฟัสเฟรดแล้วนะปุ้ยก็เลยบอกว่านั้นมีความเราไปนวดกันไหมเป็นไปนวดหาวิธีให้ผมลดไอ้ความเครียดของผมใช่ไหมครับก็ไปนวดรอบห้างเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งพูดโทรศัพท์ไม่หยุดเลยไม่หยุดพูดเสียงดังเฮฮาใช่ไหมครับผมทนไม่ได้พี่ใช่ไหมผมก็เลยตะโกนออกไปเลยว่าหยุดพูดได้ไหมที่ไหนเนี่ยที่ไหนที่นวดที่ตรงอ๋อที่นวดที่นวดอ๋อห้องติดกันเนี่ยนะที่นวดอยู่ด้วยกันเนี่ยนะใช่แล้วคุณตะโกนหยุดพูดได้ไหมได้ยังไงเขาด่าผมกลับเลยนะว่าฉันจะพูดหรือทำไมล่ะในภาวะนั้นน่ะผมก็สติแตกแล้วก็ทำไมคุณไม่เข้าใจว่าการที่มานวดเนี่ยคนก็อยากมารีแลกซ์ไม่ได้อยากฟังคุณพูดโทรศัพท์ใช่ไหมครับมันก็ผีศาสตร์เข้าเลยพี่ผมแนปเลยคุณ snap เลยเหรอคุณเหมือนผีเข้าเลยเหรอแล้วคุณทำอะไรก็บอกเลยว่าคือผมคิดอย่างเดียวว่าทำไมไม่มีมารยาทใช่ไหมครับแล้วไงแล้วคุณทำอะไรอ่ะดีนะบอกพี่ทอมครับพี่ทอมเข้าใจใช่ไหมคนที่ไม่มีมารยาทคนแรกเนี่ยก็คือพี่ทอมในการที่อันนี้พี่ทอมเดินดีนะหรือพูดเสียงเพราะๆให้เขาบอกคุณพี่ขาชื่อกรุณาคุณชนะพี่ทอมใช้อารมณ์ที่ระหว่างผมกลับมานะผมมาเครียดเรื่องนี้ระหว่างนะเราถึงขนาดนี้แล้วที่เราต้องฟัดเฟรดจนใช้อารมณ์นะใช่เพราะไปเลยพอผู้หญิงคนนี้ก็เห็นหน้าผมนะเขาบอกว่าไงรึเปล่าคุณนี่ทำรายการกับคุณสุนิชัยนี่พูดเล่นๆไปนะจริงอ่ะสาบานเลยจริงครับว่าแต่เขาดูอยู่นะทั้งนั้นเขาให้อภัยคุณแน่ก็พี่ว่าพี่เนี่ยพูดถูกครับผม appreciate ที่เมื่อกี้ผมเลยอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะครับตกสุดยอดเลยอ่ะปุ้ยเป็นคนบอกคุณใช่ไหมว่าพี่นั่นแหละเป็นคนผิดก่อนเพราะพี่ไประเบิดอารมณ์ใส่เขาก่อนใช่ไหมแต่ว่าทอมก็เจอบ่อยๆนี่ทอมไปนั่งกินข้าวร้านอาหารทอมนั่งอยู่บนเครื่องบินทอมก็จะได้ยินคนเห็นคนที่จะพูดเสียงดังๆรบกวนโดยที่ไม่เกรงใจใครก็มีบ่อยใช่ไหมแล้วต้องทำยังไงคือก็ฝากคนไทยไว้กันแล้วกันนะไอ้ผมก็ผิดนะแต่สำหรับไปอย่างเงี้ยนะครับที่นวดร้านอาหารเนี่ยหรือในโรงหนังใช่ไหมครับพี่ครับมีมารยาทอันนี้ผมอยากให้คนไทยมีมารยาทให้กันครับมากกว่าดีให้มันให้มากกว่ากันถึงก็แล้วกันถูกต้องไม่คือเราก็เจอเราก็มีทางเลือกแต่ว่าเราไม่ตะโกนใส่เขาเราจะมีทางเลือกหนึ่งแล้วก็ย้ายที่นั่งซะนะสองเราก็จะบอกสมมติว่าเป็นร้านอาหารนะหรือว่าเป็นที่บริการเราก็จะกระซิบบอกเจ้าหน้าที่เขาหรือว่าพนักงานของที่นั่นบอกช่วยไปกระซิบโต๊ะนั้นหน่อยได้ไหมบอกว่าเงียบๆเพราะเป็นหน้าที่ของพนักงานใช่ไหมที่จะต้องให้แขกทุกคนเนี่ยได้รับความเท่าเทียมกันใช่ไหมนะถ้าเขาไม่เวิร์กเนี่ยเราก็หาทางหลบไปซึ่งมันเป็นวิธีดีกว่าที่เราจะไปตะโกนชี้หน้าบอกคุณแย่มากคุณไม่มีมารยาทนะผมเชื่อว่าถ้าเราพูดอย่างสุภาพกับเขาสมมติว่าเป็นไปอย่างที่ปุ้ยแนะนำก็คือว่าบอกว่าคุณครับขอโทษนะครับบังเอิญเนี่ยผมว่า
ถ้าเสียงเบาหน่อยจะดีนะครับอะไรก็อาจจะเข้าจะฟังก็ได้ก็จะขอโทษเราก็ได้นะแต่มันจะมีคนที่ไม่รู้ตัวนะทำอย่าลืมบางทีเราก็อาจจะทำโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไปกับเพื่อนเราเฮฮาบนโต๊ะเราไม่รู้ว่าอีกโต๊ะหนึ่งรำคาญเรานะเคยไหมเคยไปฉลองกับเพื่อนไหมผมเนี่ยเป็นอาทิตย์ที่เริ่มรู้แล้วว่าถ้าตัวผมเองเนี่ยไม่ลดดีกรีความ frustration ใช่ไหมครับครับหรือประเทศไทยไม่ลดดีกรีเรื่อง frustration หรือ angry เนี่ยใช่ไหมครับครับเพราะไปยากเรื่อง anger เนี่ยสำคัญมากมีแต่คนชี้นิ้วกันแล้วตอนนี้ครับครับใช่ชี้นิ้วด่ากันแล้วก็ใช้ anger คือใช้ความโกรธเนี่ยกระโดดโยนความโกรธเข้าหากันมันไม่ช่วยไงมันไม่ได้แก้ไงดีละอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นมีอะไรดีๆสนับทำมากเพราะว่ามันไม่ดีมันถึงเป็นเรื่องดีๆที่ทำให้เราเรียนรู้ว่าอะไรคือหมอระบอกพี่ว่าผมจะ by the way นะพี่ทำรายการกับพี่เนี่ยนะผมมีคอกเลี้ยงควายนะคนที่คอมเมนต์ประมาณผมควายนะไปที่ผมมีควายใช่อารมณ์ขันใช่อารมณ์ขันผมบอกคุณแล้วไงคนด่าก็มีนะแล้วส่วนใหญ่คนด่าเนี่ยเขาจะมีปัญหาของเขาเองอ่ะเราต้องเข้าใจเขาเราต้องเห็นใจคนที่ด่าเราเพราะว่าเขาควรจะพยายามเข้าใจทำไมเขาโกรธอยู่ดีๆเราไม่รู้จักกันเลยเราไม่เคยทำร้ายอะไรกันเลยเราไม่เคยเป็นศัตรูกันเลยอยู่ดีๆเขาจะโกรธเราได้ขนาดนี้ได้ยังไงเพียงแต่ความเห็นต่างกันเท่านั้นเองแต่เห็นว่าพี่ผมใครจะมองผมยังไงก็ได้นะจะเป็นควายหรือจะเลวหรือไม่ก็ผมนะแต่อย่างน้อยเนี่ยผมพยายามจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะเพื่อในที่พูดใช่ไหมครับครับไป frustrate ไป anger ไปหรือไม่ฟังคนไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเราทำร้ายให้ตัวเองพี่ผมบอกกันจริงถูกต้องเลยถูกต้องเลยการเตือนสติผมเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาไม่ได้เตือนสติเพื่อเป็นผลประโยชน์ของเขานะเขาเตือนเตือนของผมใช่ดีมากคืนนี้ก็บอกอย่างที่บอกว่ารายการนี้อยากจะให้เป็นเพื่อนนอนของคนฟังคนชมเป็นเพื่อนนอนเพื่อนมาคุยเสร็จแล้วก็ส่งไปนอนให้ยังมีความสุขหลับให้ดีนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีกว่าวันนี้เนี่ยพอตื่นเช้าขึ้นมานะพอตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกที่บอกตัวเองว่าผมตัดสินใจแล้ววันนี้จะเป็นวันดีของผมเออป้องกันเลยได้มั้ยขอให้ทุกคนถ้าเดี๋ยวนะครับตั้งครับครับคุณพี่ทิ้งได้ไหมครับผมพรุ่งนี้พี่อยากให้ทุกคนเป็นยังไงนะครับพรุ่งนี้อยากให้ตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าวันนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นวันที่ดีของผม I have decided that today I will be happy แล้วคุณก็จะแฮปปี้จริงๆจริงๆเพราะว่าถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณหงุดหงิดแล้วคุณบอกแย่เว้ยไอ้นี่ก็แย่นั่นก็แย่แต่ถ้าตื่นเช้าขึ้นมาคุณบอกตัวเองว่าวันนี้ผมจะเป็นวันที่มีความสุขผมจะมองโลกในแง่ดีบ้างนะแล้วก็บางนี่จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีมากคือตื่นเช้าขึ้นมาบอกว่าวันนี้ผมจะทำให้คนมีความสุขสัก 2-3 คนในที่ทำงานผมหรือเพื่อนผมผมจะมองในแง่บวกแล้วไปบอกเขาว่าเขาดีตรงไหนบ้างชีวิตคุณจะเป็นคนละแบบเลยนะแทนที่คุณจะลุกขึ้นมาจับผิดคนนะไอ้นี่มันแย่อย่างนั้นไอ้นี่มันช่วยมากไอ้นี่มันอย่างนี้แต่ถ้าคุณบอกว่าวันนี้ผมจะทำให้คนมีความสุข 2-3 คนผมจะมองหาความดีของเขาแล้วจะไปบอกเขาด้วยว่าเขาเนี่ยมีข้อดีตรงไหนผมจะไม่คิดถึงข้อเสียเขาผมจะมองดูข้อดีของเขาเท่านั้นนั่นแหละผมว่าจะคุณจะมีความสุขเลยงั้นบอกให้ทุกคนนอนหลับได้ดีแล้วพรุ่งนี้จะทำดีใช่ครับนอนหลับฝันหวานนะครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับทอมครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud